ไต้ฝุ่นสาว4x100 เมตรยิงทิ้งเป็นทุ่งซิลแชมป์ซีเกม3 สมัยติดทีมไต้ฝุ่นสาวทีมชาติไทยเร่งเครื่องแซงในไม้ที่3ก่อนอาทิชาเพชรกุลวิ่งฉีกเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 44.24 วินาทีคว้าเหรียญทองวิ่งผลัด4x100 เมตรหญิง4เกมครั้งที่32ที่มรดกเตโชกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่10 พฤษภาคมโดยสาวไทยซึ่งประกอบด้วยสุภาวันที่ปัดเป็นไม้1สุภนิษฐ์ภูลเกิดเป็นไม้2ออนอุมาเชษฐาเป็นไม้3และอธิชาเพชรกุลเป็นไม้สุดท้ายคว้าแชมป์เป็นสมัยที่3ติดต่อกันและเป็นแชมป์สมัยที่25จากการแข่งขัน4เกม32ครั้งโดยลมกรดสาวกล่าวร่วมกันว่าพวกเราทำได้แล้วการวิ่งครั้งนี้ถือว่าฟอร์มมาดีกว่า4เกมปีที่แล้วที่เวียดนามเรายังคงเป็นทีมเดิมยังคงเชื่อมั่นในกันและกันอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ก็ผ่านกันมาได้ดีใจที่รักษาแชมป์ให้คนไทยทุกคนได้สำเร็จเหรียญนี้มอบให้กับเพื่อนๆในทีมกรีธาตัวสำรองทีมงานและชาวไทยทุกคนขอบคุณที่เชียร์พวกเราส่วน4เกมครั้งหน้าที่ประเทศไทยเรายังคงจะพยายามอย่างเต็มที่เหมือนเดิมเพื่อป้องกันแชมป์ไว้ให้ได้อีกสมัยหลังคนละม้วนครูอ้อยโต้กลับแจงข้อสงสัยตุ้ยตุ๋ยมีเงิน100 ล้านตอนไหนครูอ้อยออกมาโต้กลับแจงเป็นข้อตุ้ยตุ๋ยพุทธชาติหมดเงิน100 ล้านถามกลับมีเงิน100 ล้านตอนไหนยืนยันที่ผ่านมาไม่เคยเสียเงินลั่นเป็นฝ่ายบอกเลิกคบเองด้านชาวเน็ตแฉเพิ่มความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวดูเหมือนว่าดราม่าครั้งนี้จะไม่จบง่ายๆหลังจากตุ้ยตุ๋ยพุทธชาติออกมาเปิดใจเล่าอุทาหรณ์ชีวิตเคยหลงผิดจนสูญเสียทุกอย่างเงินเก็บ100 ล้านก็หมดแถมยังเป็นหนี้50 ล้านใครเตือนไม่ฟังเพื่อนฝูงเลิกคบเลิกกับแฟนชีวิตลำบากเพราะไปเข้าลัทธิหนึ่งจนถูกครอบงำล่าสุดทางด้านครูอ้อยเข็มทิศชีวิตหรือทิตินาถ ณ พัทลุงอดีตไลฟ์โค้ชคนสนิทก็ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้ยาวเหยียดชี้แจงประเด็นร้อนเป็นข้อความจริงการที่ตุ๋ยได้ไปออกรายการแล้วทำให้คนที่ได้ฟังและสื่อจำนวนมากเผยแพร่ออกไปว่าเมื่อเข็มทิศเสียเงิน100 ล้านเป็นหนี้50 ล้านซึ่งเป็นความเท็จความจริงคือ1ตุ๋ยไม่เคยให้เงินครูในทางใดหรือค่าเรียนอะไรก็ตามมาอยู่ฟรีพักฟรีกินฟรีเรียนฟรีโดยไม่เคยเสียค่าใช้จ่ายค่าเรียนหรือค่าใดๆที่จ่ายให้ครูอ้อยแม้แต่บาทเดียวไม่เคยให้ทั้งค่าเรียนหรือให้โดยเสน่หาไม่เคยเงิน100 ล้านของตุ๋ยมีตอนไหนไม่เคยเห็นถ้ามีหรือเคยให้ขอดูหลักฐานโปรดไปถามเขาชัดๆเคยให้เงินครูอ้อย100 ล้านจริงไหมให้เขาตอบมาเขาอาจจะบอกว่าไม่ได้พูด2หนี้50 ล้านไม่ได้ให้ครูไม่เกี่ยวกับครูตุ๋ยหาที่อยู่แล้วไปซื้อคอนโดจากโครงการที่สาทรประมาณ40 ล้านอยู่มาถึงตอนนี้เกือบ10 ปีไปถามเขาใหม่หนี้50 ล้านคือค่าบ้านคอนโดที่ตัวเองอยู่มาเกือบ10 ปีใช่หรือไม่3ปี2560วันที่ตุ๋ยกลับจากศรีสัชนาลัยครูบอกตุ๋ยว่าไม่ต้องมาเจอกันอีกขอยุติการคบกันแค่นี้และตุ๋ยจะมาหาครูที่บ้านครูจึงออกไปพักที่โรงแรมสุโขทัยคนเดียวและเขียนกลับมาบอกในกลุ่มไลน์โดยมีน้องสาวครูและตุ๋ยอยู่ว่าครูขออนุญาตไม่เอาแล้วเลิกคบกันครูพอแค่นี้เพราะครูเชื่อว่าทุกคนควรมีสิทธิขอยุติความสัมพันธ์และต่างคนต่างไปมีชีวิตของตัวเองโดยไม่ต้องออกมาให้ร้ายกันตลอดเวลาที่ผ่านมาครูเงียบเฉยมาตลอดแม้จะถูกพาดพิงไปถามตุ๋ยได้ว่าวันนั้นทางไลน์กลุ่มครูไลน์หาจากโรงแรมที่ครูไปพักครูขอเลิกคบกันแล้วตุ๋ยบอกว่ารักครูเหมือนแม่จริงหรือไม่จากนั้นครูไม่เคยพบตุ๋ย
พูดคุยหรือติดต่อกันอีกตลอด 6-7 ปีที่ผ่านมา4การสอนครูไม่สอนมาหลายปีแต่ตอนที่สอนครูสอนให้รักครอบครัวรักพ่อแม่กตัญญูภรรยาให้เคารพสามีสามีให้รักภรรยาคิดดีพูดเรื่องดีๆเอาชีวิตไปทำเรื่องดีๆตั้งเป้าหมายที่ดีงามแล้วไปทำให้สำเร็จคนที่มุ่งร้ายต่อครูโจมตีครูมาตลอด10กว่าปีซึ่งก็อยู่เบื้องหลังการปั่นข่าวครั้งนี้อีกเหมือนเดิมครูยังไม่ได้เริ่มจัดการเรียกการกตัญญูต่อพ่อแม่ทำงานให้มีคุณภาพเรียกให้เสื่อมเสียหน้ารังเกียจว่าเป็นลัทธิการที่เรารักพ่อแม่กอดท่านกตัญญูต่อท่านสามีภรรยาควรรักกันอย่างซาบซึ้งเข้าใจต่อกันและคนทุกคนควรมีโอกาสทำความฝันที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่และครอบครัวให้ดีต้องถูกตราหน้าว่าเป็นลัทธิหรือปัจจุบันครูไม่สอนแล้วเพราะบทเรียนฟรีที่ครูทำไว้ให้มีมากพอและครูก็อยากใช้เวลาสงบสุขของตัวเองห้าเมื่อหลายปีก่อนตอนยังคบกันตุ๋ยบอกว่าเพราะครูเลยขายของตอนนั้นขายดีมากวันแรกมาเจอครูอยากมีเงินแค่1ล้านวันที่8มีนาคม2559ที่ห้องเรียนเข็มทิศฟรีมีคนไปฟรี 1,000 คนตุ๋ยประกาศว่ามีเงินรวมทรัพย์สิน200กว่าล้านและภายหลังประกาศกับประชาชนออกสื่อว่าเพราะครูสอนให้ทำงานแบบมีคุณภาพเลยได้งานพิธีกรรายการ Amazing Thailand ชื่อรายการจำไม่ได้แม่นถ่าย3เทปได้เงิน 700,000 บาทตุ๋ยพูดว่าปกติทำพิธีกรเหนื่อยราวกับไถนาพอทำที่ครูสอนได้เงินจากขายของและทำพิธีกรดีกว่าเดิมมากๆเลยไปถามตุ๋ยได้ว่าพูดจริงหรือไม่สรุปตลอดเวลาที่คบกันทุกวันตุ๋ยจะขอบคุณครูในสิ่งที่ครูทำให้และครูไม่เคยได้เงินจากตุ๋ยเลยและครูเป็นคนว่าตุ๋ยและขอเลิกคบตุ๋ยตลอดเวลาที่เราเคยคบกันตุ๋ยไม่เคยแสดงหลักฐานการมี100ล้านให้ดูและไม่เคยมีเหตุเสียเงิน100ล้านใดๆดูจากสเตทเมนต์ธนาคารของเขาได้แต่หลังจากครูเลิกคบตุ๋ยแล้วเขาไปเสียเงินกับใครที่ไหนครูไม่เกี่ยวและไม่ทราบสุดท้ายแม่ครูไม่ต้องการเป็นเพื่อนกับตุ๋ยแต่ครูก็มีความปรารถนาดีและเห็นใจตุ๋ยเสมอคนบอกว่าตุ๋ยเล่าในรายการว่าลำบากเงินหมดเป็นหนี้ครูก็ขอเอาใจช่วยให้ตุ๋ยพ้นจากเคราะห์กรรมวิบากพ้นเคราะห์พ้นโศกโรคภัยเสนียดจันไรเวรกรรมครูได้ทำบุญกับเจดีย์3เจดีย์คือพระธาตุพนมพระธาตุวัดป่านาคนิมิตและพระธาตุภูริทัตตบางปะกงที่สมเด็จธงชัยกำลังจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าขึ้นสู่พระธาตุเจดีย์วันที่21มิถุนายนนี้ครูขอเรียนเชิญทุกท่านและขอบารมีพระบรมสารีริกธาตุจากทั้ง3เจดีย์ส่งให้เจ้ากรรมนายเวรของครูและเจ้ากรรมนายเวรของท่านทั้งหลายให้สงบเย็นและได้รับส่วนบุญนี้ให้ท่านทั้งหลายมีความสุขคิดสิ่งดีงามให้สมปรารถนาเทิญเรียนเชิญวันที่21มิถุนายนที่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพระธาตุภูริทัตมาสักการะพระธาตุของพระพุทธเจ้าพระธาตุของพระโมคคัลลาพระสารีบุตรและครั้งแรกคือเปิดให้สักการะพระธาตุพระศรีวลีผู้เป็นเลิศด้านลาภงานนี้ทันทีที่มีการเผยแพร่ออกไปก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายพร้อมตั้งข้อสงสัยถึงความจริงของเรื่องนี้โดยมีชาวเน็ตรายหนึ่งออกมาให้ข้อมูลเพิ่มหนี้50ล้านคือหนี้ที่ตัวเองก่อเองซื้อคอนโดอยู่เองหรือเปล่าคะพอดีอยู่คอนโดเดียวกันเจอกันแต่ชั้น B1 แอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมได้แต่คิดแล้วก็สงสัยถ้าเป็นหนี้จริงเดือดร้อนจริงถึงกับต้องมาออกสื่อทั่วประเทศมีคอนโด50ล้านจริงคำแนะนำแรกควรขายคอนโด50ล้านที่เราซื้อเองอยู่เองมาหลายปีทิ้งไปมาอยู่คอนโดที่เหมาะสมกับฐานะเรานะคะแล้วเก็บเงินสดสำรองไว้ที่ตัวค่ะข่าวที่เกี่ยวข้องอาตุ๋ยรับโง่เองหลงผิดลัทธิใครเตือนไม่ฟังเงินเก็บ100ล้านหมดเกลี้ยงแถมเป็นหนี้